รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เหตุการณ์ที่ฝ้าเพดานของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันแตกร้าวแล้วก็ถล่มลงมาเกือบทั้งแผงเลยนะครับสาเหตุเป็นเพราะมีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นวินาทีที่ฝ้าเพดานบ้านมันร้าวเห็นไหมมันเริ่มร้าวน่ากลัวมากแล้วก็มีเสียงตึงตึงตึงอยู่เงี้ยนะฮะแล้วก็พังลงมาเกือบยกแผงเลยโอ้โหดีนะไม่โดนใครที่อยู่ในบ้านแล้วตกตกใจกันนะครับคลิปนี้ถูกโพสต์ผ่าน TikTok ครับเจ้าของบ้านบอกมันเกิดขึ้นหลังจากแขกไม่รับเชิญคือตัวเงินตัวทองโอ้โหแสดงว่าต้องตัวใหญ่มากอ่ะมันวิ่งเข้ามาทางช่องทางเดินน่าจะเป็นพวกระบบประปาหรือเป็นท่อระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่บ้านเขาได้ยินเสียงไงกกกกอย่างข้างบนเนี้ยเขาใช้ไม้เคาะคือจะไล่มันให้ออกไปแต่มันตกใจเสร็จมันวิ่งไปตะกุยฝ้าไม่หยุดเลยนะครับเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเจ้าของบ้านยังโพสต์อีกคลิปนึงนี่ช่วงเก็บกวาดนะโอ้โหทำความสะอาดไปแล้วแต่ฝุ่นยังคงตลบอยู่เลยเมื่อกี้พยายามดูอยู่ตรงไหนไม่เห็นนะไม่เห็นเหมือนกันชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจครับแนะนำให้ตรวจสอบจุดที่ฝ้าพังให้ละเอียดบางคนก็คอมเมนต์ติดตลกนะบอกอย่างนี้คุณต้องบอกได้ที่บ้านนะมีไหมเลขที่บ้านไม่เห็นนะอยู่ในบ้านเออหรือนี่อาจจะเป็นลางว่าเจ้าของบ้านคุณกำลังจะถูกหวยหรือเปล่าเขาไม่เรียกว่าเป็นลางเขาเรียกเป็นโชคไหมฟาดเคราะห์อะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อกี้โชคดีนะมีพี่ผู้หญิงที่เขาพูดในคลิปว่านี่จะเดินไปหน้าบ้านได้ไหมดียังไม่เดินไม่งั้นถล่มลงมาเลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม